ริ่มส่วนเทศบาลปลูกปัญญาในชุดสีเขียวมาแล้วจ้องวันนี้ได้โอ้ยมาแล้วปลูกปัญญาเปิดยาวขึ้นมาครับปลูกปัญญาเก็บบอลได้ยิงยังได้อยู่ภูรินัทภูรินัทได้อยู่คืนกลับมายังไม่ยิงครับยังไม่ยิงเยอะยิงเรียบร้อยเทศบาลปลูกปัญญาขึ้นนำไป2ประตูต่อ0ครับได้ทุ่มครับอธิสิทธิ์หมายเลข6เอาแล้วโอ้ยส้มหล่นมาแล้วก็ไม่พลาดครับเทศบาลปลูกปัญญาออกมาทางฝั่งซ้ายอภิสิทธิ์ภูรินัทเรียบร้อยภูรินัทมณีรัตน์2ประตูครับแล้วก็อุ้ยเอ้าเอ้าตัดผ้ามาอีกทีประตูที่5มาแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับผมเพชรคืนมาพัสธรกระถอดกลมหน้าซัดไกลผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับผมตรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาเอาชนะฟุตบอลพาสไป6ประตูต่อ0คว้าแชมป์ SADN SDF Football Thailand Championship 2023ไปครองครับผมรอบคัดเลือกนะครับที่เราได้รองแชมป์นะครับจะบอกว่าเราเด็กๆก็เสียใจนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อกลับมาชิงกันใหม่เด็กๆ ก็มีความมุ่งหวังนะครับที่จะต้องชนะนะครับวันนี้นะครับในแมตช์ชิงในวันนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูรินัทมณีรัตน์ชื่อเล่นชื่อภูครับมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญชลบุรีครับพูดถึงรางวัล MVP ในครั้งนี้หน่อยครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาเล่นรายการนี้ครับแล้วก็ได้ MVP ครับจากที่เรามาเล่นรายการนี้เราได้นักเตะยอดเยี่ยม2ปีสู่การก้าวไปสู่โรงเรียนอัสสัมชัญคุณบุรีรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ไปโรงเรียนที่ดีๆครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูผาเล่นโกนชื่อเล่นชื่อฟีโนรู้สึกไงบ้างกับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมในครั้งนี้บ้างรู้สึกดีใจครับที่ตัวเองฝึกฝนมาเป้าหมายสูงสุดของเราในการเล่นฟุตบอลเป็นยังไงบ้างครับอยากให้พ่อแม่สบายครับก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายจัดการขันนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฟุตบอล108นะครับที่จัดรายการดีๆแบบนี้ให้กับเด็กๆทั่วประเทศนะครับซึ่งผมหวังว่าปีหน้าและปีถัดๆไปคงมีตลอดไปครับแชมป์ชนแชมป์ฟุตบอลเกมแห่งศักดิ์ศรี